ขออีกรอบนึงครับมาบ้านดงบังนะครับเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีนะครับตามนโยบายรัฐบาลนะครับไทยนิยมเข้มแข็งนะครับบ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่นะครับมีวิธีการทอผ้าไหมนะครับปลูกก่อนเลี้ยงไหมนะครับเป็นบ้านที่มีสวนหม่อนมากที่สุดนะครับในจังหวัดขอนแก่นของเราเกือบ 5-600 กว่าไร่นะครับก็จะมีวิธีของการทำไหมนะครับส่วนในการท่องเที่ยวนะครับเราเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีเนี่ยเราเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมได้ทุกวันนะครับแต่วันที่เราทำกิจกรรมมีมโหรีมีวงดนตรีของพื้นเมืองมาโชว์มาต้อนรับนี่ก็คือวันที่นักท่องเที่ยวได้จองเป็นคณะทัวร์มาแล้วก็ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมแต่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาในวันธรรมดาหรือวันที่เราไม่ได้กำหนดเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูทุกครัวเรือนก็จะทอไหมนะครับมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมปั่นได้แล้วก็มีการทอไหมมัดหมี่นะครับเป็นวิถีชุมชนเพราะว่าบ้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณของดงเมืองแอมโบราณศตวรรษที่12นะครับประมาณ 1,200 ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการทอไหมเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เป็นมรดกสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษนะครับเป็นเก่าแก่นะครับครับสำหรับสินค้าโอท็อปนะครับที่เด่นๆก็คือผลิตภัณฑ์จากไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าสโลงผ้าขม้านะครับหรือว่าผ้าถุงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์จากฝ้ายนะครับซึ่งเราทอมือนะครับผ้าทุกชิ้นเราทอมือนะครับแล้วก็ประเภทจักสานก็จะมีการจักสานพวกตะกร้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่หรือพลาสติกนะครับก็จะเป็นสินค้าหลักๆที่เรานำมานะครับส่วนนักท่องเที่ยวบางคณะทัวร์ที่อยู่ไม่ไกลนะครับเรามีผักปลอดสารพิษจำหน่ายนะครับบ้านแห่งนี้มีการปลูกผักปลอดสารพิษร่วมร้อยครัวเรือนนะครับซึ่งมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ท้ายบ้านนะครับไม่ต้องจะฟ้องต้องยักษ์ซ่อมก็หมดยิ้มพ่อแล้วลูกผู้บัตรแค่ไหนเพื่อตอบไปเบิดแล้ว
นายอำเภอบอกว่าวันเวลาเรียบร้อยแล้วลูกเรียบร้อยแล้วลูกพี่อุ้มมือเนี่ยขอขอบคุณนายอำเภอหลายๆด้วยจ้าสำหรับข้อมูลดีๆแล้วก็หันมาบอกคุณผู้ชมลูกจะเริ่มด้วยจ้าผู้ใดว่างๆน้องมีขอเชิญชมมาเที่ยวบ้านตรงบางได้เลยด้วยจ้านายอำเภอมองหน้านายอำเภอด้วยนะลูกนะพร้อมครับ5 4 3 2น้องอุ้มอิ่มขอขอบคุณท่านนายอำเภอด้วยจ้าสำหรับข้อมูลดีๆผู้ใดอยากมาเที่ยวบ้านตรงบางจะเชิญมาได้